นี่นะมะละกอที่นี่นะลูกหมีลูกไซส์พอดีไม่เล็กไม่ใหญ่มากลูกนี้ราคา150 บาทก่อนนะจะบอกว่าแพงไหมก็แพงนะมาเราลูกแค่ไม่กี่สิบบาทเองที่ตลาดเราก็จะเริ่มด้วยการยำเครื่องมันก่อนเพราะว่าที่นี่เราไม่มีครกแล้วก็เราไม่สามารถจะตำได้นะเราก็จะเปลี่ยนจากตำส้มตำเนี่ยเป็นยำส้มตำแต่ว่าเราจะยำเครื่องมันก่อนเราจะใส่เส้นตอนหลังก็เดี๋ยวเราจะชิมตอนที่เรายำแล้วกันเพราะตอนนี้มันอยู่ในถาดเราไม่รู้จะชิมรสชาติให้มันออกมายังไงเนาะใส่มะนาวไปกีบนึงโอเคน้ำปลานะนี่เป็นน้ำปลาของเมืองนอกขวดนี้ก็แพงอยู่นะราคา4 เหรียญ4 เหรียญนี่ก็ประมาณ4 เหรียญก็เกือบ150เหมือนกันนะโอเคได้แล้วค่ะน้ำปลาเนาะเราก็ใส่ตามที่เราชอบ1 ช้อนใส่ไปอีกช้อนหนึ่ง2 ช้อนให้มันมีรสชาติน้ำปลาเค็มๆหน่อยทีนี้เราก็ใส่น้ำตาล
นิดนึงกากประมาณเนาะเผ็ดเปรี้ยวหวานนะแต่ไม่รู้จะออกมาเผ็ดเปรี้ยวหวานไหมรอดูก่อนนะคะเรียบร้อยหอมใช้ได้ทีนี้เราก็จะใส่เส้นมะละกอลงไปกากประมาณให้พอดีกับเครื่องที่เรายำไว้นะก็พกเข้าไปไม่มีอะไรมากนะส้มตำที่นี่นะเครื่องปรุงไม่ค่อยมีเหมือนที่ไทยเราแต่รับรองออกมาอร่อยแน่ไหนมีพริกมีน้ำปลามีมะนาวที่นั่นมีความอร่อยขาดปลาร้าไปไม่เป็นไรกลับไปถึงไทยเราก็ไปกินปลาร้าให้กันนี่นะคะทีนี้ก็มาถึงทีเด็ดของเรานางเอกของเราวันนี้ตาแดนชีสสำเร็จรูปกลับไว้พร้อมเราก็แค่ใส่เข้าไปส้มตำชีสของเรานะเราต้องใส่ชีสเยอะชีสที่นี่ถูกมากถูกกว่ามะเขือเทศถูกกว่าพริกนี่นะคะยำเข้าไปมันก็จะกลมกลืนกับเส้นมะกอกของเราพร้อมเสิร์ฟใส่จานค่ะจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะไว้ค่ะนี่เสร็จแล้วส้มตำชีสของเราไว้หน้าด้วยชีสอีกรอบหนึ่งคนที่นี่เขาชอบกินชีสมากก็เหมือนบ้านเราใส่เข้าไปแป๊บหนึ่งลูกอย่าเพิ่งร้องไห้นะคะเริ่มกรีดโรยหน้าด้วยถั่วดินที่นี่จะเป็นแบบนี้นะใส่เข้าไปด้านข้างพร้อมค่ะเรียบร้อยนี่ส้มตำชีสของเรา